เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายนในช่วงบ่ายค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน2560ให้แก่ประชาชนในช่วงบ่าย10ชุมชนที่เหลือโดยทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยในด้านสาธารณูปโภคและด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอดจากนั้นทางเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมทำการประชาคมในเรื่องโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลนครแม่สอดโครงการป้องกันอุทกภัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดโครงการก่อสร้างคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดโครงการขุดเจาะอุโมงค์สายเอเชียจากนครแม่สอดถึงจังหวัดตากโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดและเรื่องการดำเนินการเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดโดยในการประชาคมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชาวชุมชนโดยมีการยกมือสนับสนุนกันโดยพร้อมเพรียงและทางทีมงานเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ